าชีพเนี่ยคือมีปัญญาทำหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญญาก็อย่ามาทำหาคนมีปัญญามาช่วยเอาคนเก่งนะอย่าคนที่จ่ายเยอะมามันเสียค่าเงินทอนไปแล้วส่วนหนึ่งที่เหลือมันจะทำดีลำบากกล้าเก่งเฮงดีมีระบบประเทศเราจะเจริญได้มันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมก่อนไงเราทำรถไฟฟ้าเสียเงินอันแรกเลยก็ต้องความเสี่ยงสูงไงตัวนั้นอาจจะเรียกว่าสูงมากแต่ว่าเนื่องจากเราเนี่ยเป็นคนทำห้องใต้ดินลึกมาก่อนตอนที่เราทำสายเสียเงินสายแรกอ่ะเจอสะพานลาดพร้าวทำไงตัดเสาเข็มเจอสะพานเบนเยี่ยมทำไงก็ตัดเสาเข็มวิศวะไม่มีเสี่ยงวิศวะไม่เสี่ยงนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะออกแบบเขาก็ไม่เสี่ยงเสี่ยงได้ไงยิ่งไปตายไม่มีใครยอมตายหรอกไอ้รถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยมันขุดดินออกเพราะมันมีดินเหนียวแล้วมีสลับทรายพอเจอทรายเรื่องใหญ่แล้วไม่รู้เซอร์ไม่เจอไงเพราะฉะนั้นการจะรู้ว่าเจอไม่เจอก็ต้องเจาะก่อนเจาะสำรวจไอ้ดินที่ขุดออกเนี่ยมันก็แทนด้วยตัวอุโมงค์แล้วเอาน้ำหนักที่เอาออกกับน้ำหนักรถไฟที่เอาเข้าไปเนี่ยน้ำหนักรถไฟน้อยกว่าดินที่เอาออกถ้าน้ำหนักทับน้อยเนี่ยมันจะลอยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาอุโมงค์ไปลอดใต้แม่น้ำเนี่ย1ก็เรากลัวลอย2เรากลัวรั่วเพราะฉะนั้นต้องทำยังไงไม่ให้ลอย2ทำไงไม่ให้รั่วเพราะรั่วมันทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องมีคนที่มีความชำนาญเรื่องนี้จึงต้องให้ความสำคัญกับตัวนี้เยอะเรื่องเซฟตี้เป็นเรื่องที่คุณทำดีแล้วจะไม่เห็นความดีของคุณแต่ถ้าคุณทำไม่ดีเมื่อไหร่จะเห็นดังนั้นคนที่ทำงานเรื่องเซฟตี้เนี่ยต้องทำใจอ่ะว่าเราทำดีแล้วไม่มีใครเห็นเพราะว่าทุกคนเขาก็เป็นห่วงอยู่แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นเจ้าของโครงการเนี่ยเป็นคนแรกที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตอนคิดเนี่ยมันไม่จะคิดแค่คอสมันไม่จะคิดเรื่องไทม์มันคิดเรื่องริสด้วยถูกไหมฮะพลาดไม่ได้เพราะนั้นก็จะต้องมีการทดสอบว่าแรงดันขนาดนี้ทำไงไม่ให้รั่วงั้นคนลงไปทำงานตายใครก็จะยอมไม่มีใครยอมหรอกเพราะนั้นไอ้คนที่จะไปเนี่ยเพราะว่า1มันได้ตังค์อ่ะ2มันรู้ว่าความเสี่ยงนี้ไม่ตายแต่มันยอมเสี่ยงแต่มันได้ตังค์เยอะมันเสี่ยงอยู่แล้วล่ะคือการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเราเลี่ยงได้เราก็จะไม่ทำเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องป้องกันไงจะได้ป้องกันก็ต้องเลือกวิธีที่ดีที่สุดพระที่นั่งนั้นน่ะสุดเป็นเม็ดเลยนะเพราะข้างล่างมีห้องใต้ดินแล้วสมัยน้ำท่วมเมื่อ2ปี85น้ำมันก็ไปท่วมเยอะเลยน้ำเข้าไปเยอะเขาก็เจาะรูให้น้ำมันออกเพราะว่าพระแก้วก็ทุดก็มันอยู่บนท่อนซุงอ่ะมันมีคนที่จะเป็นเจ้าของพื้นที่มีคนที่คอยดูไงก็คือกรมศิลปากรเขาก็ต้องดูอยู่แล้วล่ะป้าเก่งเฮงดีมีระบบแล้วมีความกล้าที่จะทำกล้าแต่ต้องเก่งไงกล้าแต่ไม่เก่งมันก็ลำบากนะถ้าไม่เก่งก็ต้องหาคนเก่งมาช่วยไงใช่ไหมเก่งแล้วต้องเฮงด้วยนะแต่สุดท้ายมันต้องดีไงถ้ากล้าเก่งเฮงแล้วไม่ดีมันก็พาประเทศชาติล่มจมอ่ะถ้าเราประเทศเราจะเจริญได้มันก็ต้องคิดถึงส่วนรวมก่อนไงเจ้าของโครงการเนี่ยเขารู้อยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเขาควรจะให้น้ำหนักเท่าไหร่ถ้าเขารู้อยู่แล้วความเสี่ยงสูงก็ต้องให้น้ำหนักเยอะจะไปบอกว่าเอ้ยราคาถูกมันเป็นไปไม่ได้หามืออาชีพมาเอาคนเก่งนะอย่าเอาคนที่จ่ายเยอะมาเอาคนที่จ่ายเยอะมาเนี่ยคุณมันเสียค่าเงินทอนไปแล้วส่วนหนึ่งมันที่เหลือมันจะทำดีลำบากถ้ามืออาชีพเนี่ยก็ต้องใช้ปัญญานะครับถามว่าถ้าพูดภาพรวมๆคือมีปัญญาทำหรือเปล่านะถ้าไม่มีปัญญาก็อย่ามาทำหาคนมีปัญญามาช่วยมันเรื่องเลี้ยเรื่องสำคัญเลยนะฮะก่อนถึงบอกว่าถ้าเราคิดผิดตั้งแต่แรกเนี่ยมันไปกันใหญ่เลยนะครับมันไปไม่รอดเลยนะฮะนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราประเทศเรากำลังดีอยู่แล้วหาจุดพอดีให้ได้ประสานประโยชน์กันแหละหมายถึงว่าคนลงทุนเขาก็ต้องได้ประโยชน์รัฐบาลก็ต้องได้ประโยชน์ประชาชนก็ต้องได้ประโยชน์ถูกไหมแต่ว่าเราทำแล้วส่วนรวมดีมากกว่าไม่ดีเนี่ยนะมันดีอยู่แล้วล่ะ